ดีค่ะวันนี้ยายพามาดูอาหารเย็นของยายนะคะว่ายายจะทำอะไรมาดูกันเลยนี่ต้มไก่ต้มไก่ร้อนๆควันขมงโฉงเฉงเลยนะคะนี่เลยตักตักตักไปซื้อปลานะคะว่าจะกินต้มปลานิลไม่มีซื้อเครื่องต้มแล้วก็เลยได้ไก่มานะคะนี่เลยนี่น่ากินไหมเดี๋ยวแม่ถ่ายน่ากินไหมคะเดี๋ยวให้เห็นพวกนี้เลยน่ากินมากเลยควันขมงโฉงเฉงเลยนะคะยายต้มเองนะคะสุดฝีมือเลยมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยมันเป็นข้าวเหนียวใหม่เป็นข้าวเหนียวใหม่ด้วยนะคะเนี่ยนี่ข้าวเหนียวก็ควันขโมงเลยต้มไก่ข้าวเหนียวร้อนๆอุ้ยแจ่วแจ่วยังไม่โอ้โหนี่เลยทุกคนมากินข้าวกับยายนะคะต้มไก่แค่นี้ก็อร่อยแล้วยายจะต้มมันมีสูตรของยายอยู่นะเพราะว่าถ้ายายต้มไก่เนี้ยยายจะใส่มะขามเปียกใส่มะขามเปียกแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะจะใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยลองทำดูนะคะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะถึงอร่อยข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวใหม่ร้อนๆเลยนะคะนี่แจ่วพริกป่นนี่เลยทำแจ่วด้วยนะคะกินข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเย็นผงนัวใส่ไปนั่นโอ้โหไม่ใช่น้ำตาลทรายนะคะใส่เยอะอร่อยมากใส่มากอร่อยเยอะใส่ด้วยเหรอนั่นน่ะใส่นิดนึงนั่นมะนาวง่ายๆนะคะว่านยายกินไม่ยุ่งยากนะคะกินง่ายๆพดนี่ใส่มะนาวลงไปข้าวเหนียวร้อนๆควันขมุงโฉงเฉงเลยข้าวเหนียวอุ่นเอานะคะนึ่งเมื่อเช้าเป็นข้าวเหนียวใหม่ด้วยแค่นี้ได้แล้วนะคะทุกคนมากินข้าวนะคะกินข้าวกับยายชิมอร่อยไหมน้ำต้มไก่ใส มากินข้าวกับยายนะคะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณนะคะวันนี้ต้มไก่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะต้มไก่ค่ะนี่แจ่วพริกป่นนะคะพริกป่นมะนาวแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ